ะฟางจะมาแจกสูตรน้ำสมูทตี้สูตรคลีนกันนะคะเหมาะสำหรับคนที่อยากลดความอ้วนแต่ไม่มีเวลาไปออกกำลังกายสามารถเอาไปทำตามได้เลยนะคะเมนูวันนี้ก็คือสตรอเบอรี่แตงโมสมูทตี้โยเกิร์ตค่ะส่วนผสมก็มีแค่สตรอเบอรี่แตงโมโยเกิร์ตรสธรรมชาตินมจืดน้ำผึ้งแล้วก็น้ำแข็งค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเห็นไหมคะว่าทำง่ายมากแค่ที่บ้านมีเครื่องปั่นคือแบบง่ายมากแตงโมนะคะจะช่วยสลายไขมันในเส้นเลือดได้อย่างดีเลยค่ะเป็นผลไม้ที่แคลอรี่ต่ำด้วยนะคะแถมไม่พอช่วยบำรุงสายตาของเราด้วยค่ะส่วนสตรอเบอรี่นะคะจะช่วยเพิ่มปริมาณไขมันชนิดดีทำให้เส้นเลือดของเราสะอาดปราศจากคราบไขมันนะดื่มน้ำผลไม้วันละ1แก้วเพื่อสุขภาพที่ดีนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องฟางด้วยนะคะคลิปหน้าอยากให้ฟางทำเมนูอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกน้องฟางได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ